ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะลุกขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมกันบางคนอาจจะนอนไม่หลับเปิดวิทยุฟังก็ได้ยินได้ฟังธรรมะบางคนอาจจะเพิ่งลุกขึ้นมาเปิดวิทยุเปิดเครื่องเล่นฟังก็ยังได้ฟังธรรมะเรานำธรรมะให้เข้าสู่ในใจด้วยการปฏิบัติด้วยการทำชนิดที่เป็นรูปแบบในทุกวันอการคือช่วงของเข้าใจธรรมมาฝึกปฏิบัติร่วมกันสักประมาณ1ชั่วโมงให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบมีความเย็นมีปัญญาความสงบเย็นต้นหมายถึงสมถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวปัญญาต้นหมายถึงการเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือวิปัสสนาเรามาเจริญสมถะวิปัสสนาไปด้วยกันเบื้องต้นตั้งสติเอาไว้ก่อนสติคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งสติเอาไว้ก่อนนั้นหมายถึงการเจริญภาวนาชนิดที่ให้เห็นสิ่งที่มาให้เห็นสิ่งที่ไปเห็นแล้วรู้อยู่ตั้งอยู่ไม่ตามสิ่งนั้นไปก็มาไม่ตามไปหมายถึงไม่ไปเหลือกลัวยินดียินร้ายในเสียงที่ผ่านมาทางหูไม่ไปเหลือกลัวยินดียินร้ายในความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์ผ่านมาทางใจหรือกลิ่นผ่านมาทางจมูกลืมตาอยู่ก็เห็นภาพด้วยภาษาต่างๆมากระทบให้เราเห็นเฉยๆเห็นอะไรเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกแน่นอนมีผัสสะแล้วมันจะมีเวทนาไม่ว่าจะเป็นเวทนาสุขคือพอใจเป็นเวทนาทุกข์คือไม่พอใจเป็นเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคือมันไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์กันแน่มีเวทนาใดๆเกิดขึ้นแล้วก็แค่เห็นมันว่ามันเกิดมีตั้งอยู่มาหรือว่าดับไปเมื่อมีผัสสะมากระทบมันก็จะมีความคิดนึกด้วยนะเสียงนี้มาเสียงใครเสียงไก่หรือเสียงนกกลิ่นนี้มากลิ่นอาหารมันเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะความคิดนึกบางทีมันเกิดขึ้นต้นหมายถึงสัญญาต้นหมายถึงวิตกวิตกคือความคิดสัญญาคือความหมายรู้เราหมายรู้ได้ว่านี่เป็นเสียงไก่วิตกคือความคิดนึกมันก็อาจจะคิดนึกต่อไปอีกว่าเอ๊ะมันไก่ตัวผู้หรือมันไก่ตัวเมียนั่นคือวิตกหัวก็ที่จะไปคิดต่อไปคิดเจาะลึกลงไปก็นั่นก็เป็นวิจารณ์สิ่งต่างๆในช่องทางใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปตลอดกาลเลยมีอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่เป็นเหมือนกันเอ้าท่านหมายความว่าไงเนี่ยคือที่ว่าเหมือนกันเนี่ยคือมีผัสสะแล้วมันก็มีเวทนามีภาษามันก็มีสัญญามีวิตกอันนี้มันเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็ควบคุมได้มากบ้างบางคนก็ควบคุมได้น้อยบ้างแตกต่างกันตรงนี้แต่ที่ต้องไม่แตกต่างกันที่ต้องเหมือนกันสำคัญเลยก็คือไม่ว่าเวทนานั้นไม่ว่าการหมายรู้ใดนั้นจะมากหรือจะน้อยเราต้องมีสติ
ตั้งไว้อยู่ให้ได้ทั้งหมดสติคือความระลึกได้ในไหนนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่องทางใจอันนี้เราตั้งสติไว้เลยเอาจิตใจของเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของสติต้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาจดจ่ออยู่ที่จิตของเราเรารับรู้ตรงไหนจิตเรามันก็อยู่ตรงนั้นละจะไว้ท่ามกลางอกก็ได้ไว้ที่ด้านในโพรงจมูกหรือปลายจมูกก็ได้ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานใดฐานหนึ่งก็ได้ไว้ต้นมะม่วงข้างบ้านก็ยังได้เอาจิตของเรานี่เอาไว้ที่ไหนก็ได้สักที่ใดที่หนึ่งในที่นี้มีผัสสะเกิดขึ้นเราเอามันตรงนั้นล่ะมันตั้งรวมลงในช่องทางใจตั้งพุ่งเข้าสู่จิตของเรามีผัสสะเกิดขึ้นเรารู้อยู่เฉยๆคำว่ารู้อยู่เฉยๆคือให้มีความแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นหรือมันตั้งอยู่หรือมันดับไปคำว่าแจ่มแจ้งนี้คือเราไม่ตามไปในเวทนานั้นตอนนี้จะมีเวทนาชนิดที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์บางคนมีเวทนาที่เป็นทุกข์ด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บางคนก็มีเวทนาที่เป็นสุขด้วยเกิดมีจิตเป็นสมาธิอยู่มีเวทนาใดเกิดขึ้นเราไม่ตามไปคำว่าตามไปหมายถึงไม่เข้าไปเกลือกลั้วยินดีเคลือบเคลิ้มพอใจในสิ่งนั้นแต่ให้แจ่มแจ้งรู้แจ้งคือรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆแค่นี้เองรู้ว่ามันยังมีอยู่โดยที่ไม่ได้เข้าไปเกลือกลั้วในสิ่งนั้นแค่นี้เองอย่างทุกขเวทนาเราสำหรับบางคนมันดับไปแล้วดับไปแล้วความคิดนึกแต่ก่อนนั้นก็ดับไปแล้วเอาดับไปแล้วคุณมีความแจ่มแจ้งรู้ไหมว่ามันดับไปเอาเห็นอยู่ชัดเจนว่ามันดับไปดับไปแล้วเมื่อ 2-3 นาทีก่อนเอาให้แจ่มแจ้งซะแจ่มแจ้งนี่คือหมายถึงมีสตินั่นเองมีสติอยู่ในสิ่งนั้นว่ามันดับไปคือส่วนใหญ่มักจะเห็นเฉพาะตอนเกิดแต่ไม่ค่อยจะเห็นตอนดับเห็นตอนดับนี่ก็สำคัญลักษณะการสังเกตแบบนี้จะเป็นการพัฒนาจิตชนิดที่ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะท่านได้กล่าวถึงสมาธิภาวนาที่มีทั้ง4ประเภทมาฟังใน4ประเภทที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้คือสมาธิภาวนาที่เมื่อเราทำแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตดูให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปให้รู้มีความแจ่มแจ้งนี้ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเพราะเป็นการสังเกตเห็นเฉยๆเป็นการสังเกตดูเหมือนยามเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปแต่เขาต้องรู้หมดใครออกเวลาไหนใครเข้าเวลาใดเขาต้องมีบันทึกมีเรคคอร์ดจดจำไว้ให้ได้เหมือนกันนะอะไรเกิดขึ้นในช่องทางใจของเรานี่บางคนความคิดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ตามไปเลยที่มันเกิดขึ้นตอนไหนนะไม่ทันสังเกตที่แล้วมันดับไปเปลี่ยนเป็นความคิดอื่นตอนไหนนะไม่ทันรู้อันนี้ไม่ได้สติสัมปชัญญะยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้กว่านี้โดยการคอยเฝ้าสังเกตดูคือคนเราเนี่ยจะบอกว่าไม่เห็นรู้เลยมันมาเมื่อไหร่แต่สังเกตดูแล้วมันจะรู้ได้จิตนี่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนซอฟต์แวร์คุณผู้ฟังมันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นนามธาตุเป็นธาตุของจิตนี่แหละนี่เองที่เป็นธรรมชาติที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วก็เมื่อเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนั้นหมายถึงเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางดีได้ทันทีเลย
ธอจะมาบอกว่าฉันไม่เห็นสังเกตเห็นได้เลยเอาลงเอาตีแขนดูมันจะเจ็บขึ้นทันทีเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมสังเกตเห็นไหมโอ้ก็สังเกตเห็นสิโอ้โดนตีป่านนี้ไม่เจ็บได้ไงสังเกตเห็นดูปุ๊บเนี่ยนี่แหละคือคุณสังเกตดูเฉยๆหยุดตรงนี้ไม่ตามไปว่าเอรกายมาตีฉันตีฉันทำไมเจ็บน้อยเจ็บมากไม่ตามไปแต่ว่าแค่สังเกตดูนี่เธอจะบอกว่าสังเกตดูไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะด้วยความที่มันเป็นซอฟต์แวร์เราสังเกตเห็นดูได้ทันทีเปลี่ยนแปลงได้ทันทีจิตนี่มันก็มีข้อเสียอย่างท่านผู้ฟังที่มันก็จะมีแนวโน้มเป็นแบบเดิมๆของมันเพราะว่าอาสวะที่มันสั่งสมเอาไว้ถ้าคนที่เผลอสติอยู่เรื่อยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะให้ไปเผลออยู่เรื่อยก็ตอนนี้สังเกตได้แต่พอตอนอื่นนี่มันตามไปละเราก็ใช้ข้อดีข้อเสียของมันตรงนี้แหละท่านผู้ฟังในการที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ไม่ดีให้มันมาทางดีจากที่มันไม่มีสติให้มันมามีสติเรากำจัดข้อเสียของมันตรงนี้ด้วยการฝึกทำอยู่บ่อยๆเพราะว่าถ้าเรามีการทำอยู่บ่อยๆลักษณะความเคยชินใหม่ๆนั่นแหละมันก็จะทำให้จิตมีแนวโน้มไปในทางดีได้จิตของคนเราเนี่ยท่านจึงบอกว่ามันสามารถฝึกได้เราจึงมาฝึกจิตกันทุกวันทุกวันฝึกปฏิบัติธรรมะฟังแล้วให้เกิดสติสัมปชัญญะเห็นถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่หรือเปลี่ยนแปลงหายไปดับไปสมาธิภาวนาแบบนี้จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาได้ให้มันแจ่มแจ้งได้อยู่ตลอดทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆแล้วนั่นแหละจะเป็นการพัฒนาคือการภาวนาการภาวนาหมายถึงการพัฒนาการพัฒนาหมายถึงการที่จากที่มันยังไม่มียังไม่ดีมันก็จะมีแล้วมันก็จะดีขึ้นสติสัมปชัญญะอย่างนี้เราตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้แล้วสมาธิมันยังมีอีกหลายส่วนคือสมาธิเป็นคำเรียกคำเดียวท่านผู้ฟังมีศัพท์มาจากคำว่าสมที่หมายถึงความเข้ากันความคล้องกันความราบเรียบเสมอกันไปหมดความที่มันเสมอกันไปด้วยกันได้มันก็ต้องมีส่วนอื่นๆต่างๆมาประกอบกันมันจึงมีหลายส่วนที่ใช้ไปในหลากหลายรูปแบบคำสมาธิเป็นคำเดียวที่มีหลายส่วนเอาไปใช้งานกันได้หลายแบบที่พูดมาสักครู่นั้นคือสมาธิภาวนาชนิดที่จะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเป็นความเป็นอารมณ์เดียวของจิตใจของเราที่เกิดจากการเข้ากันของสิ่งต่างๆที่มาแล้วเราสังเกตเห็นความเกิดขึ้นความดับไปในสิ่งต่างๆเน้นมาในจุดที่ว่าไม่ตามไปแจ่มแจ้งสังเกตดูเฉยๆทีนี้ไอ้ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวยังสามารถนำไปใช้งานในลักษณะที่ให้จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวท่านเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งคือสมถะถ้าบอกว่าเราเรียกรวมๆกันทั้งหมดก็ใช้คำว่าสมาธิได้ถ้าจะแยกจอดองมาในความที่ให้เกิดความสงบเป็นความสุขอยู่ในปัจจุบันท่านเรียกว่าสมถะหรือถ้าในกรณีที่เมื่อสักครู่นี้เราปฏิบัติผ่านมาคือให้เกิดสติสัมปชัญญะท่านก็จะเรียกสมาธิภาวนานั้นว่าคือสติสัมปชัญญะต้องอาศัยการที่เข้ากันได้ของจิตสักก่อนในส่วนต่างๆเจตสิกต่างๆเป็นภาษาที่หมายกระทบความที่มันต้องตั้งได้เข้าได้นั่นคือสมาธิแล้วโดยให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นก็จะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะใช้ชื่อเรื่องนี้หรืออย่างที่สองที่ข้าพเจ้ากำลังจะอธิบายต่อไปนี้
ก็จะเป็นความเข้ากันความเสมอกันของจิตที่เรียกว่าเป็นสมาธิชนิดที่จะทำให้จิตนั้นสงบลงเย็นลงนุ่มนวลลงไปเน้นมาในที่ความสุขที่เกิดจากสมาธิท่านเรียกว่าเป็นสมถะจิตที่เป็นอารมณ์เดียวก็ระงับลงจะต้องผ่านเรื่องราวหลายอย่างผ่านมาไอ้ที่จะไม่ให้มันสงบไม่ให้มันเข้ากันนี่คือไม่เป็นสมาธิมันก็คือนิวรณ์นั่นแหละนิวรณ์จะมาเป็นตัวกั้นสมาธิในทุกรูปแบบเลยนิวรณ์ก็จะกั้นสติไม่ให้มันจะเกิดตั้งขึ้นได้จะมารู้ตรงรู้ตัวอะไรไม่ให้นิวรณ์มันจะขวางมันจะกั้นเอาไว้ก็เราข้ามผ่านมันมาเรามาสังเกตเห็นเฉยอันนั้นก็เป็นสติขึ้นมานิวรณ์มันก็จะมากั้นจิตไม่ให้รวมลงมามีความสงบเห็นเป็นความสุขในภายในได้เราข้ามผ่านจุดนั้นมาเพื่อจะให้จิตนั้นสงบลงเป็นอารมณ์เดียวเวลาที่จิตของเราระงับลงระงับลงมันก็จะผ่านสิ่งต่างๆที่เป็นนิวรณ์เหล่านี้มาแล้วระงับลงแล้วจากที่มันยังมีการปรุงแต่งของจิตการปรุงแต่งของจิตนั้นก็ระงับลงระงับลงมันจะมีปีติมีสุขที่เกิดจากความวิเวกคือความที่นิ่งนิ่งเย็นเย็นปีติสุขเกิดขึ้นตรงไหนตรงที่ว่าอกุศลธรรมมันลดลงตามฟังธรรมชาติของอกุศลธรรมนั้นมันจะดีดดิ้นมันจะเร่าร้อนมันจะสั่นไหวสะเทือนพอเราเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปออกไปให้ความเร่าร้อนหวั่นไหวสั่นสะเทือนของมันมันก็ทำให้มันไม่เข้ากันมันทำให้มันไม่เรียบเสมอกันไม่เป็นสมขึ้นมาได้พอเรากำจัดมันออกไปแล้วยังไงเนี่ยโอเคว่าเราตั้งสติไว้นี่อกุศลธรรมเหล่านี้มันลดลงอยู่แล้วเรายังไงนะเพราะว่าความเพลินมันหายไปไงความเพลินความพอใจความรุ่มร้อนเร่าร้อนตามความไม่พอใจพอเราไม่ตามมันไปปุ๊บมันหายไปทันทีอกุศลธรรมที่ลดลงลดลงนี่ทำให้ธรรมชาติในช่องทางใจของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วรูปแบบสิ่งของคืออกุศลธรรมมันหายไปดับไปเรามาตั้งสติสังเกตอยู่อย่างเดียวสติสัมปชัญญะมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสติสัมปชัญญะก็เป็นกุศลธรรมไงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือมันจะมีธรรมชาติที่เป็นความนุ่มนวลอ่อนเหมาะมีความเย็นอยู่ในจิตใจด้วยธรรมชาติที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นธรรมชาติของอกุศลธรรมมันเสื่อมไปหายไปจิตใจของเรามันจะมีความสบายใจขึ้นมายังบอกไม่ถูกไอ้ความสบายใจอยู่ในภายในนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นปีติมีปีติแล้วจิตมันรวมลงมันจะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากสมถะนี้อยู่ในภายในอันนี้ดีมากนะเป็นความสุขในภายในไม่ได้ต้องอาศัยเสียงเป็นดนตรีเป็นคำพูดที่ทำให้เราจะมีความสุขได้ไม่จำเป็นไม่ต้องอาศัยอาหารเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสที่มันจะอร่อยให้เรามีความสุขได้ไม่ต้องไม่ต้องอาศัยอากาศที่ว่าต้องเย็นที่อุณหภูมินี้มาทำให้เรามีความสุขได้ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องพูดถึงมันเลยแต่เป็นความสุขที่อยู่ในภายในไม่ว่าสิ่งภายนอกนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะไม่ได้สะทุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกมีความสุขอยู่ในภายในแต่จิตเราสงบระงับลงเมื่อเรามาสังเกตเห็นความสุขในภายในเนี่ยไอ้ความที่มันเข้ากันแบบนี้ความที่มันสมกันเป็นสมาธิออกมาจะเป็นสมาธิชนิดที่ทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันแล้วสุขนี้นะมันก็จะละเอียดต่อลงไป
จากที่มีปีติที่มีสุขมันก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวเป็นความสุขชนิดที่เกิดจากอุเบกขาเพราะว่าปีตินั้นยังมีความหวั่นไหวอยู่หวั่นไหวไปตามอะไรหวั่นไหวไปตามกุศลอกุศลไงว่าถ้าความคิดที่เป็นกุศลมันมีปีติมันก็มาความคิดที่เป็นอกุศลมันไปปีติมันก็เกิดทีนี้ถ้าจะให้ละเอียดลงไปในเรื่องของกุศลอกุศลคือเอาอุเบกขาพอเราเอาอุเบกขามันก็จะมีความสุขที่ติดมาด้วยกับอุเบกขานั้นนี่ความสุขแบบเนี้ยไม่มีปีติละเอียดลงไปอีกในความสุขที่อยู่ในปัจจุบันก็จะเจาะเอาเฉพาะอุเบกขาล้วนๆเพราะว่าอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยมีความสุขเกิดขึ้นเราก็วางเฉยให้มันระงับลงด้วยแม้อุเบกขาล้วนๆเนี่ยมันก็ละเอียดกันไปกว่าเจ้าของสุขที่เกิดจากอุเบกขาความสุขนั้นมันก็ละเอียดลงระงับลงระงับลงยิ่งขึ้นไปแต่จิตที่เป็นอารมณ์เดียวเข้ากันเป็นหนึ่งแล้วเราหมายเจาะจงดูเอาความสุขที่เกิดขึ้นในภายในสมาธิภาวนานี้ก็เป็นสมาธิภาวนาชนิดที่ทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้อยู่เป็นสุขในที่ธรรมที่นี่เดี๋ยวนี้เรามีความสุขได้แน่นั่นคือสมาธิภาวนาแบบที่สองที่ว่าความที่จิตของเรามันเข้ากันสมระนาบเสมอกันเป็นอารมณ์เดียวเน้นมาในเฉพาะที่ว่าให้เห็นเกิดขึ้นหรือดับไปนั่นก็เป็นจุดของสติแต่เน้นมาในความสุขที่เกิดขึ้นในภายในนั่นก็เป็นสมาธิแบบที่สองความที่จิตของเรามันเข้ากันเสมอกันสมกันเป็นสมาธิในช่องทางใจยังมีต่อไปอีกสองอย่างตั้งบุฟังคือในกรณีที่เราใช้สมาธิเนี่ยในการให้เห็นสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างๆในที่นี้ต้นหมายเอาคำว่าแสงสว่างเช่นถ้าเราต้องการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสามารถใช้ความที่จิตมันเสมอกันสมกันเป็นสมาธินี้ได้เอาคุณมีปัญหาอะไรโอ้ผมมีปัญหาเรื่องการเล่นหุ้นผมมีปัญหาเรื่องการค้าขายผมมีปัญหาเรื่องลูกน้องมีปัญหาเรื่องเจ้านายเอาปัญหานั้นมาเอาปัญหานั้นมาตั้งเอาไว้คุณตั้งปัญหานั้นมาด้วยจิตที่เป็นสมาธินั้นหวังคือปัญหานั้นเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรนะความคิดเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่ติดมากันกับด้วยสิ่งนั้นเสมอถ้าเรื่องนี้ทำให้เราแบบโกรธไม่พอใจแต่โดยจิตที่ยังไม่เป็นสมาธิคิดเรื่องนี้ทีไรปุ๊บมันจะโกรธมันจะเคืองขึ้นมาทันทีถ้าเรื่องนั้นทำให้เราลุ่มหลงพอคิดถึงเรื่องนี้คนนี้ปุ๊บจิตใจที่มันยังไม่มีสมาธิยังไม่เสมอกันเนี่ยมันก็จะเพลินหลงรุ่มเคล้าคลึงไปตามความคิดนั้นเลยแต่ในที่นี้เราตั้งสมาธิเอาไว้แล้วใช่ไหมมีสติสัมปชัญญะเราต้องการใช้สมาธินี้ไปในการแก้ปัญหาคือเห็นสิ่งต่างๆที่จะเห็นเป็นทางออกขึ้นมาต้นเรียกว่าเป็นญาณทัศนะเอาปัญหานี้มาตั้งเอาไว้พอปัญหาที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิเราใช้จิตนั้นเนี่ยจดจ่อไว้อยู่กับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเห็นสภาพตามความเป็นจริงของมันว่าเป็นยังไงเหตุมายังไงผลดับไปยังไงด้วยจิตที่เป็นสมาธินะมันจะเกิดญาณทัศนะขึ้นเกิดขึ้นในลักษณะที่แบบเป็นความคิดใหม่ๆเป็นไอเดียใหม่ๆเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะสามารถแก้ปัญหาคิดหรือว่าทำเดินต่อไปได้แน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาเราอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบอาจจะเห็นด้วยอาจจะไม่เห็นด้วยแต่มันจะมีขึ้นมาตรงนี้ล่ะคำนี้ท่านใช้หมายถึงกับแสงสว่างจะเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นตรงไหนเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นหมายถึงเอาความคิดตรงจุดนั้น
ที่เป็นโซลูชันเป็นทางออกโผล่ขึ้นมาแล้วที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราดำเนินไปในปัญหาเรื่องราวที่เราตั้งขึ้นเอาไว้นี่คือมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในตำฟังแต่ถ้าเพราะว่าญาณทัศนะชนิดที่เขาฝึกกันจริงๆคนที่เป็นนักบวชฤาษีในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็ไม่ได้อยู่ครองเรือนต้องมาแก้ปัญหาเรื่องการค้าเรื่องบุคคลอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเขาน้อมจิตไปในการที่จะรู้ถึงอดีตเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ถึงอนาคตเป็นจุตูปปาตญาณรู้จิตใจคนเป็นเจโตปริยญาณหรือในการที่จะทำอิทธิวิธีหรือเรียกว่าเป็นอิทธิวิธีญาณญาณนี้คือเราต้องน้อมจิตไปน้อมจิตไปเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆน้อมจิตไปเพื่อให้เป็นอย่างต่างๆเพื่อให้รู้สิ่งต่างๆอันนี้ข้าพเจ้าบางทีก็เอามาใช้ในการที่จะคิดว่าเราจะแสดงทำเรื่องอะไรดีเอาน้อมจิตไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิน้อมไปปุ๊บมันก็จะมีความคิดวาบขึ้นมาวาบขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้แล้วอ่ะต้องเทศเรื่องนี้ไปตามทางนี้อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นสมาธิภาวนาชนิดที่ให้เกิดญาณทัศนะซึ่งเราเอามาแอพพลายใช้กับในชีวิตประจำวันให้รู้ถึงทางที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรหรือเราจะตัดสินใจในใช้สมาธิประเภทนี้ได้ทีนี้อย่างไรก็ตามการใช้สมาธิท่านผู้ฟังให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมันจะดีจึงมาถึงสมาธิภาวนาในรูปแบบที่4ท่านผู้ฟังเราไม่ได้เอาละเรื่องเจโตปริยญาณไม่ได้เอาละเรื่องจุตูปปาตญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณอะไรเอามันวิปัสสนาญาณนี่แหละให้เห็นตามความเป็นจริงในลักษณะที่จะให้จิตของเราเนี่ยมันหลุดพ้นได้ให้อาสวะเนี่ยมันสิ้นไปได้ต้องเรียกว่าเป็นอาสวัคคายานวิปัสสนาญาณด้วยอาสวัคคายานด้วยเห็นเจาะจงลงมาในเรื่องที่จะทำให้จิตของเราหลุดพ้นได้โดยจิตที่เป็นสมาธินะเพ่งจ่อลงมาเห็นยังไงมันใกล้เคียงกับเรื่องของสติสัมปชัญญะที่อธิบายไว้ข้อแรกอย่างมากเลยสติสัมปชัญญะที่อธิบายไว้ข้อแรกก็คือแจ่มแจ้งใช่ไหมเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันยังอยู่เห็นมันไปโดยที่ไม่ตามมันไปไม่เกลือกลั้วในตอนที่มันอยู่ดูรู้อยู่เฉยๆนั่นคือสติแต่ว่าพอเป็นวิปัสสนาญาณพอมันจะเป็นอาสวัคคายานเราจิตที่เป็นสมาธิเห็นอยู่ของตัวมันว่ามันมีมันอยู่เนี่ยให้เห็นถึงความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเห็นถึงความที่มันจะตั้งอยู่ในสภาพนี้เดิมอยู่ตลอดกาลไม่ได้นั่นคือทุกข์เห็นถึงความที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองมันมีเงื่อนไขปัจจัยของมันก็มาเกี่ยวข้องมันได้เป็นอัตตาตัวตนของมันนั่นก็เป็นอนัตตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นี่มันต่างกับสติไงใกล้เคียงกันมากไงอย่างที่ว่าใกล้เคียงกันตรงที่ว่าสติเนี่ยคือรู้อยู่เฉยๆภาษาไทยนี่มันค่อนข้างสับสนนะท่านผู้ฟังต้องกำหนดบทเรียนชนะตรงจุดนี้ให้ดีสติหมายถึงความระลึกได้ภาษาไทยใช้คำว่าระลึกรู้ที่บอกว่ารู้รู้ดูอยู่เฉยนั่นคือสติไม่ต้องเข้าไปดูในมันไม่ต้องตามในสภาวะว่ามันจะสุขจะทุกข์อย่างไรรู้ระลึกดูอยู่เฉยแต่ว่าในวิปัสสนาตัวฟังเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องเข้าไปในตัวมันเลยพิจารณาเข้าไปตัวมันนั้นคือถ้าคนทั่วไปนะเห็นสิ่งใดปุ๊บถ้าเป็นผ้าเนื้อสวยกระเป๋าอย่างดีเข้าไปในตัวมันก็พอใจเลยโอ้โหสีอย่างนี้ดีไซน์แบบนี้
หรือพอใจมาแล้วใช่ป่ะความหมายที่คนทั่วๆไปแต่ถ้าคนที่มีสติเห็นอยู่เนี่ยไม่ตามไปไม่ตามไปในความสวยงามไม่ตามไปในความไม่ชอบแบบเรียกตัวออกมาเหมือนยามเขาดูอยู่เฉยๆแต่ถ้าวิปัสสนาสมาธิชนิดที่จะทำให้สิ้นอาสวะเนี่ยเข้าไปในลักษณะที่เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบรักหรือชังแต่ให้เข้าไปเห็นถึงความที่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงไงนะเพราะว่ามันอาศัยเหตุเกิดแต่มันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นนั่นคือมันไม่เที่ยงไม่ได้จะแคร์ว่าสีดีไซน์เมดแบบไหนคือดูดีไซน์ก็ได้ดูสีก็ได้แต่ดูที่ว่ามันเที่ยงไหมไม่ได้ดูแล้วให้เกิดความพอใจไม่พอใจแต่ให้ดูว่ามันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยนะเราจึงมีมาได้สีนี่ก็มาจากแม่สีแม่สีทำให้เกิดลูกสีแล้วมันก็มีเหตุเงื่อนไขที่ทำให้สีนั้นมีปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจากสารเคมีประเภทใดประเภทหนึ่งจากพืชหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอาศัยเหตุเกิดมีความเกิดขึ้นมีความดับไปได้อย่าไม่ครั้งหนึ่งนะท่านฟังมันไม่เหมือนกับสติตรงที่ว่าสตินั้นคุณเห็นมันเกิดเราก็รู้เมื่อมันดับเราก็รู้อันนี้คือตามที่มันเกิดตามที่มันดับแต่ในวิปัสสนาคือเราให้เห็นถึงความที่มันเกิดขึ้นได้ความที่มันดับไปได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่หรือมันดับไปแล้วหรือมันยังคงอยู่ก็ตามเราเอา subject matter เอาเรื่องนี้มาพิจารณาให้เห็นถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเสื่อมไปของมันโดยที่ว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือเสื่อมไปของมันแล้วก็ตามเราไม่ได้แคร์แต่จะแคร์ในจุดนั้นคือเรื่องของสติไม่ได้ตามไปแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วคุณพิจารณาให้เห็นถึงความตั้งขึ้นความเสื่อมไปของมันนี่เรากำลังพูดอยู่นี่นี่คือการเจริญชนิดที่จะละอาสวะได้ให้อาสวะขยายานคือความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นมันเกิดขึ้นได้ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปในสิ่งต่างๆที่เราเอามาพิจารณาขอย้ำในรอบที่3นะท่านฟังว่ามันไม่เหมือนกับการที่ว่าสิ่งใดคือเกิดขึ้นแล้วเรารู้แจ่มแจ้งในสิ่งว่าเกิดขึ้นไม่เหมือนกับการที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งอยู่แล้วเราระลึกรู้ได้ว่ามันก็อยู่อย่างนั้นแหละหรือความที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันดับไปแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งนั้นมันดับไปแล้วไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันกับในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้ดับไปได้โดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงโดยความที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นจึงตั้งอยู่จึงดับไปได้เห็นอยู่ในความเป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจังเห็นอยู่ในความที่มันต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเหตุเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือทุกขังเห็นอยู่ในความที่มันไม่ใช่เป็นตัวของตัวมันเองแต่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันจึงเรียกเป็นอนัตตามีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในที่นี้หมายถึงฟอร์มหมายถึงสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เราตั้งสติไว้ตะเกียมีภาษาแล้วก็มีเวทนาเห็นเวทนารู้แล้วใช่ไหมว่ามันเกิดขึ้นไม่ตามไปละมีสติละอ่ะแล้วก็ให้มีวิปัสสนาด้วยในการที่ให้เห็นถึงความที่เวทนานั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นได้
ยังสัญญาคือความหมายรู้ด้วยเราหมายรู้ได้ว่านี่เป็นเสียงไก่นี่เป็นกลิ่นอาหารนี่เป็นเสียงคนเราหมายรู้ได้สัญญาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปพอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปเรารู้นั่นคือสติให้เจาะลงไปด้วยว่าแม้ในที่มันหายไปดับไปแล้วนั่นน่ะมันก็ไม่เที่ยงแม้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั่นน่ะมันก็ไม่เที่ยงแม้ที่มันยังตั้งอยู่นั่นน่ะก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริง3อย่างนี้ในรูปด้วยในเวทนาด้วยในสัญญาด้วยแล้วก็ในสังขารการปรุงแต่งด้วยท่านฟังสังขารการปรุงแต่งที่จะเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้สิ่งต่างๆเกิดแม้สิ่งนั้นเองมันก็ไม่เที่ยงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านฟังช่วงของเข้าใจธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของลูกศรลูกศรที่จาก A ไป B A ดับ B ก็ดับ A เกิด B ก็เกิดไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งให้มันเกิดหรือให้มันดับลักษณะการทำงานของมันนั่นคือตัว A ที่เป็นเงื่อนไขให้เป็นตัว B แต่ความเงื่อนไขของมันที่เราพูดถึงลูกศรเนี่ยแม้ตัวมันเองก็ไม่เที่ยงนะมันไม่ได้จะอยู่ในสภาวะนี้ได้ตลอดการช้านานเราจะบอกว่าเป็นกฎของนิวตันเป็นกฎของแรงดึงดูดกฎนี้มันก็ทำงานไม่ได้ในสภาวะที่มีความเร็วเข้าใกล้แสงเพราะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหรือคุณบอกว่าเรื่องควอนตัมฟิสิกส์สินี่เป็นความจริงเลยมันก็ไม่ได้ทำงานได้ในอนุภาคที่มันใหญ่ๆขึ้นมามันทำงานดีในช่วงอนุภาคที่เล็กๆจะเอาเรื่องอะไรกันไม่ใช่แค่เรื่องฟิสิกส์หรอกท่านผู้ฟังเคมีชีวะภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์มันมีอะไรที่มันจะต้องมีข้อยกเว้นมีอะไรที่มันแบบไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดการช้านานนะคือแม้สังขารนั้นน่ะก็ไม่เที่ยงเอาความที่เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายด้วยเห็นความที่มันเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากด้วยเห็นความที่มันดับไปได้ด้วยถึงความที่มันไม่ใช่ตัวตนของมันในสังขารทั้งหลายความที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยของความเป็นเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมาต่อไปอีกมีลูกศรนี้แล้วก็มีลูกศรอื่นทำให้เกิดลูกศรนี้ก็มีลูกศรอื่นทำให้เกิดลูกศรนี้ต่ออีกมีต่อไปต่อไปมันไม่จบมีเงื่อนไขปัจจัยอื่นต่อไปที่ทำให้เกิดเงื่อนไขปัจจัยนี้แล้วก็มีเงื่อนไขปัจจัยอื่นต่อไปต่อไปอีกที่ทำให้เกิดเงื่อนไขอื่นปัจจัยอื่นต่อไปต่อไปนั่นอีกมันไม่จบเป็นวงกลมมันหาที่ต้นที่ปลายไม่ได้อันนี้มันก็ทำให้เกิดกันอื่นต่อไปต่อไปนั่นคืออวิชชาใช่ไหมเราเห็นความไม่เที่ยงของมันนี่แหละคือสังขารไงเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเห็นความไม่เที่ยงของสังขารก็คือเห็นความไม่เที่ยงของอวิชชาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้วิญญาณด้วยเห็นความเป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจังเห็นความเป็นของทนอยู่ไม่ได้คือทุกขังเห็นความเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนของมันคือเป็นอนัตตาในวิญญาณด้วยวิญญาณคือการหมายรู้ไม่ใช่ตัวเราบางคนสมัยนี้ท่านผู้ฟังในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่คิดว่าสมองนี่คือตัวเราแกนสมองนี่คือตัวเราในลักษณะที่ว่าถ้าแกนสมองมันตายคนเราก็ตายเอากายมันไม่ใช่จิตใจอยู่แล้วมันจะมาเป็นจิตใจไม่ได้แต่ว่าจิตใจนั้นใช้กายในการที่จะแสดงออกถ้ากายพังจิตมันก็อยู่ไม่ได้แต่กายนั้นไม่ใช่จิตที่ว่าสมองบางคนก็ยังเปลี่ยนสมองกันได้เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วดูฟังในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทำการทดลองเปลี่ยนสมองวัววัวมาสองตัวเปลี่ยนสมองกันเขาทำสำเร็จแล้วมีชีวิตอยู่ได้ทั้ง6วันหลังจากการผ่าตัดนั่นคือความสำเร็จของเขาว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงกันได้หมดแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นตัวเราจริงๆเนี่ย
มันก็ในทางจิตใจตรงไหนเฉพาะเจาะจงดูคนที่ทำจิตตภาวนาก็มักจะบอกว่ามันก็คือวิญญาณนี่แหละเป็นตัวเราของเราสรรพสัตว์ได้ยังเอาคำเนี่ยมาเรียกเป็นผีมาเป็นวิญญาณวิญญาณเพราะจุดนี้แหละคิดว่าวิญญาณเป็นตัวเราของเราแต่วิญญาณก็เป็นอนัตตาเหมือนกันวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงไงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยคือเป็นทุกข์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือที่เราเข้าใจว่าวิญญาณเป็นตัวเราของเราเพราะว่าจิตมันมายึดถือจิตจริงๆแล้วไปยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางเจ้าวิญญาณนี้ผ่านทางวิญญาณไปเกาะก้าวลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมีจิตก็ไปยึดถืออยู่นั้นก็เป็นเหมือนเมล็ดพืชที่มีเชื้อลงไปในดินมีน้ำรดลงไปมันก็เติบโตขึ้นวิญญาณที่มีเชื้องอกอยู่มันก็ไปก้าวลงในรูปเวทนารับรู้สิ่งต่างๆแล้วจิตมันก็ยึดถือต่อไปในสิ่งต่างๆนั้นได้ยึดถือรถได้ยึดถือบ้านได้แต่ทั้งที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายนอกยึดถือเสื้อผ้ายึดถือกระเป๋ายึดถือรองเท้าแต่งตัวสวยๆโก้ๆงามดียึดถือสิ่งนั้นก็ผ่านทางวิญญาณการรับรู้นั่นเองจิตที่ไปยึดวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนก็ยังมีเชื้องอกผ่านไปต่อไปวิญญาณจริงๆแล้วมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันนะว่ามันก็อาศัยสิ่งอื่นเกิดมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะเดี๋ยวไปรับรู้สิ่งนั้นเดี๋ยวก็ไปรับรู้สิ่งอื่นในการที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ได้เป็นอนัตตาด้วยความเป็นตัวตนนี่แหละมันไม่ค่อยฉลาดคือโง่เราเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้โดยความเป็นตัวตนตัวเราของเราแล้วจะเหมือนกับสัจจคณิกรนะที่เขามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปพอถามไล่เลียงดูก็ตอบไม่ได้มึนงงไปเพราะว่าถ้าเรายึดถือสิ่งใดที่มีความเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยความเป็นตัวตนเมื่อไหร่ความทุกข์เนี่ยมันจะครอบหัวเราทันทีมันจะกัดกินจิตใจของเราทันทีเพราะว่าเรามาเป็นของตัวเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแล้วมันจะคลายมันจะคลายความยึดถือไปด้วยอัตโนมัติตรงไหนเพราะความยึดถือเกิดขึ้นตรงที่เราเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไงมีว่าไอ้นี่เป็นของฉันเป็นอัตตาแล้วนะโอ้นี่เป็นของสุขเพราะมันไม่เป็นทุกข์นี่โอ้นี่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่เห็นจะไม่เที่ยงเลยเห็นโดยความเป็นอัตตาเป็นสุขเป็นเที่ยงไม่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เข้าไปยึดถือไงแต่พอเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เห็นโดยความเป็นอัตตาเป็นสุขเป็นเที่ยงมันก็ยึดถือไม่ได้ไงพอยึดถือไม่ได้อาสวะที่มันเคยยึดถืออยู่มันก็คลายลงคลายลงเพราะว่ามีความยึดถือใช่ไหมมันจึงมีความเป็นสภาวะความเป็นสภาวะนั่นแหละมันก็สั่งสมหมักหมมกันไปนั่นก็เป็นอาสวะพอเราคลายความยึดถือพอมีตัณหาจึงมีอุปาทานใช่ไหมพอเราเห็นตามความเป็นจริงอุปทานก็ละลงอาสวะก็ต้องจางคลายไปลอกออกลอกออกการเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละมันจึงทำให้อาสวะมันสิ้นไปได้เป็นสมาธิภาวนาแบบที่สี่ที่ถ้าเราเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆแล้วจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเป็นสะอาดชนิดที่เป็นถาวรด้วยอย่างถ้าแปลว่าเราเข้าสมาธิอยู่ในแบบที่ว่าทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันจะได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังในแบบที่สองนี่สุขอยู่ในตอนที่ทำแต่พอออกจากความสุขนั้นออกจากสมาธินั้นบางทีก็จิตใจหวั่นไหวได้
เรื่องราวเคยมีมามากมายภิกษุได้ฌานสี่มีความสุขจากสมาธิมากพอออกจากสมาธิไปบิณฑบาตเห็นผู้หญิงสวยๆจิตใจนี่หวั่นไหวเลยขานี่อ่อนเลยเอาทำไมทั้งที่มีสมาธิก็ยังมีอาสวะอยู่หนามากไงสมาธิที่ทำนี่ไม่ได้จะละอาสวะได้ทำจิตให้สงบเฉยๆพอจิตสงบลงดีแล้วก็ดีตอนนั้นไงท่านเปรียบไว้เหมือนกับหินทับหญ้าพอออกจากสมาธิเอาหินออกหญ้ามันก็โตขึ้นมาเหมือนเดิมหรือบางทีมันยังไม่ตายด้วยซ้ำเพียงแต่ทับไว้ไม่ให้มันเห็นอยู่ที่ว่ากำลังสมาธิมากหรือน้อยแต่กำลังสมาธิที่มีน้อยได้ฌานสีก็จริงแต่มันน้อยน้อยนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันสั้นนะอาจจะยาวก็ได้แต่กำลังมันมีน้อยมีน้อยมันก็คลายไวแต่มีมากมันก็ดีน้อยไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่แต่ว่าอาสวะไม่ได้สิ้นไปจะให้อาสวะที่อยู่ในจิตของเราที่มันหมักหมมสั่งสมมาเป็นหลายโกรธกลับเนี่ยให้มันสิ้นไปได้ก็ต้องด้วยเห็นตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาญาณเป็นอาสวะขยายญาณก็จะได้ยังไม่สุดแต่อาสวะมันก็ค่อยลดไปละไปแน่แล้วในสมาธิภาวนาทั้ง4แบบนี้ต้องระวังถ้าเรามาพูดถึงในโหมดของการปฏิบัติในรูปแบบของการปฏิบัติถ้าบอกว่าเราเอาแบบสมาธิชนิดที่ทำให้เกิดความสุขอย่างเดียวเลยนี่นะมันท่านแยกเจาะจงใช้คำพูดว่าเป็นสมถะแต่ถ้าบอกว่าคนจะบรรลุธรรมได้คุณต้องมีวิปัสสนาด้วยสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันจึงต้องไปด้วยกันการไปด้วยกันคือต้องมีทั้งสองอย่างจะมามีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้คือจะบอกว่าสมถะไม่สำคัญนี่คุณพูดไม่ได้เลยจะมาบอกว่าวิปัสสนาสำคัญอย่างเดียวคุณก็พูดไม่ได้อีกเพราะวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องอาศัยสมถะสมถะไม่มีวิปัสสนามันก็บรรลุธรรมไม่ได้มันต้องไปด้วยกันท่านผู้ฟังท่านพระอนนท์ท่านอธิบายถึงว่าอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรเป็นเบื้องหน้าจะเอาอะไรให้ตามมาบางคนเอาสมถะเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เจริญวิปัสสนาคือเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องหน้านำมาก่อนสมถะเป็นเบื้องหน้าหมายถึงการทำจิตให้สงบลงเย็นลงเห็นความสุขในภายในเห็นความสุขในภายในแล้วอย่างที่เราปฏิบัติมาเมื่อสักครู่ก็เราเริ่มจากสติใช่ไหมใช้สมาธิภาวนาชนิดที่ทำให้มีสติตั้งขึ้นแล้วแล้วเราก็มาสมาธิภาวนาชนิดที่ทำให้จิตสงบลงเป็นสุขในปัจจุบันแล้วเราก็มาพูดถึงญาณทัศนะในทั่วๆไปจนกระทั่งมาพูดถึงการทำอาสวะให้สิ้นเป็นสมาธิภาวนาทั้ง4แบบแต่เรามีสมถะเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วมาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่โหมดของการปฏิบัตินี้ต้นเรียกว่าการเริ่มวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องหน้าเอาสมถะนำเริ่มต้นมาก่อนทำแบบนี้จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์ได้แน่อาสวะอนุสัยต่างๆสิ้นไปแน่หรือในโหมดการปฏิบัติแบบที่สองคือการเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วก็ทำจิตให้สงบตามมาภายหลังคำว่าเจริญวิปัสสนานั้นหมายถึงการที่ให้เห็นความตั้งขึ้นความเสื่อมไปความคงอยู่ไม่ได้ให้พิจารณาถึงวิปัสสนาตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆนั้นแล้วก่อนเราก็ทำจิตให้สงบภายหลังอย่างเช่นว่าถ้าเรามาพิจารณากายเลยคุณเห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเน่าเปื่อยโอ้ขยะแขยงเป็นสิ่งเป็นของปฏิกูลอันนี้คือเอาวิปัสสนานำแล้วก็ทำจิตให้สงบตามทำจิตให้สงบตามหมายถึงว่าถ้าคุณพิจารณาจนมันเหนื่อยแล้วจนมันแบบว่าเอื้อมระอาแล้วแบบขยะแขยงเอาหยุดเอาทำจิตให้สงบนี่คือเอาสมถะตามมาคือสำหรับบางคนที่แบบฟุ้งซ่านมาก
คิดนั่นคิดนี่คิดโน่นวินาทีนึงคิด3เรื่องเลยเนี่ยจะทำจิตให้สงบนี่ว่ามันยากหนึ่งก็แปลว่าจะมาหาความสงบในจิตนี้มันไม่ได้เลยแต่เมื่อคิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องเหตุการณ์นี้คิดถึงนั่นนี่โน่นเอาหยุดหยุดไม่ได้แต่เป็นไงคิดมันเลยแทนที่จะคิดไปในเรื่องคนอื่นนั้นนี้เอาคิดมาในกายไปคิดไปกระดูกไปคิดไปถึงความไม่เที่ยงไปคิดไปในเรื่องธรรมะไปฟาดให้มันคิดไปคิดอย่าคิดคิดไปคิดไปเลยแต่ว่าคิดมาในทางให้เห็นตามความเป็นจริงคิดไปในเรื่องวิปัสสนาคิดไปในจุดที่มันไม่เที่ยงคิดไปหาเหตุปัจจัยโดยความเป็นของไม่ใช่ตนคิดไป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 แล้วเนี่ยมันจะค่อยระงับลงเหมือนวัวควายนี่นะหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาเราจะสอนวัวให้มันเดินไปเนี่ยหรือมันไถนาเนี่ยเราเอาแอกใส่คอมันก็จะแบบมันไม่เคยเนาะมันก็จะดิ้นหลุดเอาจับใส่รอบสองรอบสามมันใส่ได้แล้วอ่ะมันรู้ว่านี่เราก็ค่อยดันมันไปทางนี้มันไม่ดันมันไม่อยากเดินเอาดันต่ออีกลากมันไปสองสามครั้งบางตัวต้องสี่ห้าครั้งบางตัวต้องเจ็ดครั้งสิบครั้งแต่ละตัวก็โง่ฉลาดไม่เท่ากันแต่จับมันไปถ่ายมันไปสายมันไปลากมันไปเนี่ยมันก็ค่อยรู้ได้จิตของเรานี่ก็เหมือนกันคิดไปคิดไปคิดว่าปรับมันให้มาคิดทางนี้เดี๋ยวมันจะไปคิดทางอื่นนี่ก็ปรับให้มันคิดทางนี้สติพอเรารู้แล้วว่าเออมันไปคิดทางอื่นแล้วนะมันไปคิดถึงเรื่องอาหารแล้วไปคิดถึงเรื่องเพศตรงข้ามละเอ้าจับมันได้สายมันมาทางนี้เห็นไหมคิดถึงกระดูกนี่เห็นไหมคิดถึงเลือดนี่เห็นไหมคิดถึงหนองนี่เห็นไหมคิดถึงความเป็นของปฏิกูลในกายนี่เดี๋ยวมันหนีไปอีกก็จับใส่มันมาอีกนี่คือวิปัสสนานำเอาวิปัสสนานำเสร็จแล้วบางทีมันเหนื่อยอ้าวพักก็ใช้สมถะตามหรือบางทีเราเอาวิปัสสนานำจนกระทั่งมันจะค่อยสงบลงมาตามทางและมีความระงับลงการปรุงแต่งทางจิตที่เป็นไปในเรื่องอกุศลน้อยลงระงับลงจนหมดจนมาทางการปรุงแต่งทางจิตในเรื่องกุศลวิปัสสนานำไปแล้วมันก็ระงับลงจิตมันก็สงบได้ต่อไปก็ทำความสงบต่อไปอีกสมถะพอเราเจริญต่อไปให้มันนิ่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะละอาสวะได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าในลักษณะที่ว่าทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์มันต้องเสมอกันจึงจะทำอาสวะเนี่ยให้สิ้นได้แต่เราคิดว่าเออฉันจะมีวิปัสสนาอย่างเดียวมันไม่ได้นะจนถึงจิตสงบแล้วเราจิตสงบแป๊บเดียวแล้วจะไปพิจารณาต่อเดียวนะจิตสงบตรงนี้มันจะเสริมกำลังกันให้มันพอกันเสมอกันต่อไปจนกระทั่งมันจะละอาสวะได้เราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยได้นี่คือการเอาวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เจริญสมถะในลักษณะที่ทั้งสองอย่างให้เสมอกันจึงจะทำอนุสัยและอาสวะกำจัดมันให้สิ้นไปได้นี่แบบที่สองหรือในลักษณะที่ว่าให้สมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปนี่คือตัวอย่างที่ได้ยกมาในตอนต้นเลยที่ว่าบางทีเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นถึงความเป็นของปฏิกูลนี่คือลักษณะของวิปัสสนาใช่ไหมเห็นแล้วก็โอ้ยเกิดกลัวเกิดขยะแขยงไปทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเจริญวิปัสสนาอีกนี่คือลักษณะที่คู่กันไปเพราะสำหรับคนที่แบบว่ากลัวในการพิจารณาจะทำวิปัสสนาเป็นช่วงยาวๆไปเลยเนี่ยเขาก็ทำได้ยากในขณะเดียวกันจิตมันก็ฟุ้งซ่านในระดับที่ว่าจะทำจิตให้สงบมันก็ทำได้ยากอีกเหมือนกันเอางั้นก็เอาสมถะวิปัสสนาคู่กันไปเลยมันจะฟุ้งซ่านนักใช่ไหม
เอาเงินให้มันคิดไปในกายบ้างคิดไปในเรื่องเห็นความไม่เที่ยงบ้างเห็นความไม่ใช่ตนบ้างคิดไปในหมวดธรรมะบ้างพอมันจะฟุ้งซ่านไปอีกหรือเกิดกลัวขยักขยังขึ้นอีกเอาเงินหยุดคิดหยุดคิดเอามาจำจิตให้สงบดูมันทำได้นิดหน่อยเพราะว่าความที่จิตมันยังไม่มีกำลังเต็มที่มันจะเริ่มฟุ้งซ่านต่อไปอีกเอางั้นมาพิจารณาดูคราวนี้พิจารณาเรื่องหมวดธรรมะข้อต่างๆเอาพอคิดไปได้แป๊บหนึ่งมันจะฟุ้งซ่านต่อไปอีกเอางั้นทำให้มันสงบลงดูไม่ต้องคิดนี่สลับไปสลับมาคู่กันไปทันบาคู่กันไปแบบนี้แล้วทางจะปรากฏขึ้นทางในที่นี้คือมรรคทางในที่นี้คือกำลังของจิตที่จะให้ไปถึงความสิ้นอสวะได้นี่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติในแบบที่สามท่านพระนนท์ยังได้บอกไว้ถึงรูปแบบการปฏิบัติในแบบที่สี่ก็มีท่านผู้ฟังนั่นคือการที่ใจของเราปราศจากความฟุ้งซ่านในธรรมคืออุทธัจจะพอจิตสงบตั้งมั่นไว้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้เอาไปไว้ในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นแต่เห็นตามความเป็นจริงในสมาธินั้นนั่นแหละความฟุ้งซ่านในธรรมมันจะระงับไปความฟุ้งซ่านในธรรมหมายถึงความที่จิตเราไม่ได้ไปตามธรรมะในข้อใดๆมีธรรมะในข้อใดๆผ่านมาไม่ตามไปไม่ตามไปพอไม่ตามไปจิตเป็นอารมณ์เดียวเห็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นนั่นแหละมีอยู่ใช่ไหมจิตประพัสสอนนี่แหละตั้งมันไว้ใช่ไหมมาตรงนี้ให้มันได้เรื่อยๆมาตรงนี้ให้มันได้เรื่อยๆมาตรงนี้ให้มันได้เรื่อยๆมรรคคือทางจะปรากฏเราก็มาตรงนี้ให้ได้เรื่อยๆจิตมันก็เป็นอารมณ์เดียวมันก็เป็นสมาธิแล้วมันก็จะเป็นจิตประพัสสอนเอ๊ะแล้วยังไงต่อเราทางอยู่ไหนมาได้เรื่อยๆก่อนมาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆทางไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันก็สงบแล้วไงต่อพอมาได้เรื่อยๆนั่นแหละท่านผู้ฟังมันจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะนี่นะเออจิตมันไม่ได้เป็นพระพุทธสอนเออพอสร้างเหตุต่างๆมันก็ระงับลงจิตเป็นพระพัสสอนขึ้นมาจิตเป็นอารมณ์เดียวขึ้นตั้งมั่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาเฮ้ยนี่แหละทางจะปรากฏตรงนี้ตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงของจิตแม้ที่เป็นพระพัสสอนเป็นดวงเดียวนี่แหละคือถ้าเรายังไม่ได้ทำได้มากพอแต่ฝังมันจะไม่เห็นทางจะไม่ปรากฏแต่ก็น้องไงต่อขึ้นมันก็สบายดียินดีจิตเป็นอารมณ์มันเดียวดีก็ดีแล้วใช่ไหมเอ้าทำไม่ได้อีกเหมือนต่อมาทำไม่ได้อีกคาบต่อมาทำไม่ได้อีกนาทีต่อมาทำไม่ได้อีกทำได้อีกทำได้อีกทางจะปรากฏขึ้นมาตรงไหนตรงที่เราเริ่มจะ realize ละเริ่มจะรู้แล้วปะโอ้เดี๋ยวมันก็มีมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปเนี่ยจิตที่เป็นประพัสสอนเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยความไม่เที่ยงปรากฏขึ้นปุ๊บเห็นปุ๊บด้วยปัญญาปุ๊บเนี่ยทางนี่มันเปิดวาร์ปขึ้นทันทีเลยความฟุ้งซ่านในธรรมระงับลงทันทีเลยที่ว่าเอ๊ะแล้วไงต่อเนี่ยมันหายไปเลยเพราะว่าทางปรากฏขึ้นยังไงนะเห็นถึงความไม่เที่ยงของจิตที่เป็นประพัสสอนนี่ไงก็ดีสำหรับคนที่บอกว่าทำสมาธิจนชำนาญแล้วอ่ะเขาได้ตลอดเขาได้อยู่เรื่อยเขาเสริมนิดเดียวตรงนี้ในความฟุ้งซ่านในธรรมว่าจะไม่มันระงับลงไม่ต้องคิดว่ายังไงต่อแต่เห็นสภาพตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีที่เกิดที่เป็นคือจิตที่ประพัสสอนอยู่นั้นทางคือมักจะปรากฏทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะละเรื่องรอยรัดในจิตนั้นได้อนุสัยที่อยู่ในจิตนั้นจะสลายหายไปทำลายไปได้ท่านผู้ฟังนี่เป็นโหมด
คือประเภทหรือวิธีการปฏิบัติในรูปแบบที่4ที่ท่านพระอานนท์ได้บอกไว้อยู่ที่เมืองโคสิตารามสมัยนั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านก็ปรินิพพานไปแล้วท่านพระอานนท์บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงได้อธิบายถึงรูปแบบของการปฏิบัติเอาไว้อยู่4แบบในรายการธรรมรับอรุณกุณากาลที่เรามาพบกันนี้จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบให้ท่านฟังเข้าสมาธิตามกันไปด้วยหัวข้อที่เราได้พูดกันในวันนี้คือสมาธิภาวนาอยู่4ประเภทไล่มาตั้งแต่การภาวนาด้วยจิตที่เสมอกันให้ได้เกิดเป็นสติสัมปชัญญะการภาวนาชนิดที่ให้เป็นความสุขในภายในการภาวนาชนิดที่ให้เกิดญาณทัศนะและการภาวนาชนิดที่ให้สิ้นอาสวะเป็นสมาธิภาวนา4แบบเรายังได้พูดถึงรูปแบบของการปฏิบัติอีก4รูปแบบนั่นคือการให้ใช้สมถะเป็นเบื้องหน้าเป็นตัวนำแล้วก็เจริญวิปัสสนาให้ครบถ้วนขึ้นมาในลักษณะที่จะทำให้อาสวะมันเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้หรือรูปแบบที่สองคือให้มีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าเป็นตัวนำเอาสมถะตามมาให้ครบถ้วนในลักษณะที่อาสวะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือรูปแบบที่สามคือให้มีสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปและในรูปแบบที่สี่คือให้ใจเป็นอารมณ์เดียวเห็นไปในความเป็นของไม่เที่ยงนั้นกำจัดความฟุ้งซ่านในธรรมก็จะทำให้ละอาสวะได้นั่นเองช่วงของการเข้าใจธรรมนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในรายการธรรมรับอรุณหรือท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์เสิร์ชจากคำว่าดอนไฮโซ DONHAISOK ในแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆและยังสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ donhaiso.fm donhaisok.fm โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร